ูนขาประจำของคุณขวดนะครับนี่ฮะการ์ตูนของคุณขวดนะครับคุณลุงคิ้วเข้มเราต้องรีบนำตัวออกจากอู่ฮั่นโดยเร็วที่สุดครับช่องกลางนักศึกษาที่เป็นคนไทยนี่เหมือนทหารนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ทหารที่ไปตรวจรับเรือดำน้ำอ่ะประเด็นก็คือว่ามันมีคนตั้งข้อสังเกตไงบอกว่าอ้าวทีคนไทยเป็นนักศึกษาเนี่ยที่อยู่อู่ฮั่นเนี่ยทำไมไม่รีบรับกลับมาใช่ส่วนทหารที่ไปตรวจรับเรือดำน้ำเนี่ยกลับมาแล้วทั้งที่ไปแถวๆนั้นเหมือนกันนี่ไงใช่ไหมใช่เออนี่ฮะก็ดูเหมือนว่าเอ๊ลักลั่นหรือเปล่าลักลั่นหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอหรือเปล่ารอว่าคนไทยจะได้กลับมาเมื่อไหร่เห็นเขาบอกต้นเดือนใช่ไหมต้นเดือนหน้าต้นเดือนนะครับ